คาแรคเตอร์เนาะครับผมมาเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยรู้สึกไงบ้างเต็มตัวเรื่องแรกแล้วกันครับผมก็รู้สึกแปลกใหม่ดีครับเพราะว่าจริงๆที่เรารับเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเราจะได้เล่นในอีกมุมนึงที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเนาะก็ถือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆครับจริงมันมีความกดดันหรือความท้าทายมั้ยเพราะที่ผ่านมาเราก็แบบไม่ได้มาสายนี้โดยตรงจริงๆในความคิดของผมคือมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วทุกคนเขาจะมีความชอบในแบบตัวเองอยู่แล้วหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าตัวละครนี้ก็เป็นมนุษย์คนนึงไม่ได้มองว่าเหมือนกับเขาอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มใดกลุ่มนึงอะไรเงี้ยครับผมส่วนตัวเป็นเพราะนิยายเลยครับตัวนิยายเลยเพราะว่าเรามีโอกาสได้อ่านนิยายหมายถึงว่าตอนแรกที่พี่บอสพี่ตีติดต่อมาเขาบอกว่าจะมีทําเรื่องนี้ผมก็เลยไปหานิยายอ่านก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยโอเคมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับความรักนะมันมีเรื่องของการย้อนเวลาเรื่องของความแฟนตาซีอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบแนวนี้อยู่แล้วครับผมฉันมันอาจจะไม่ได้ถูกเผยออกมาให้มันจิ้นมากฟินมากอะไรมากขนาดนั้นเนาะผมว่าด้วยความที่เป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้ผมมองว่ามันจะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเนื้อเรื่องโดยรวมอ่ะมันสนุกในตัวของมันครับเป็นช่วงกระแสประมาณเลยครับมีครับก็ถือว่ากระแสตอบรับเป็นก้าวแรกที่ดีสำหรับเราแล้วกันครับผมเริ่มชินหรือยังเริ่มชินหรือยังยังแล้วกันครับยังแล้วกันใหม่ๆเข้ามาครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็ฝากซีรีส์หน่อยจะได้ครับไปทำกันเมื่อไหร่ยังไงได้ครับก็อยากจะฝากซีรีส์หอมกลิ่นความรักด้วยนะครับก็พวกเราตั้งใจกันมากๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้นะครับกลางปีหน้าครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับโดนแฮกโซเชียลมีเดียอ๋อใช่ก็จริงๆกู้คืนเรียบร้อยแล้วครับก็พวกแบบ Gmail อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกผมไม่นึกว่าจะทำเรื่องเร็วขนาดนี้นะแต่พอดีมีพี่ที่รู้จักกันแล้วเขาคุยกันแล้วปรากฏว่าสุดท้ายก็ได้คืนแล้วครับคือวันนั้นเราก็ค่อนข้างหัวเสียเลยเนาะเพราะว่ามันแบบรีวไปหมดเลยอะไรใช่อันนี้คือจุดเริ่มต้นมาจากการแฮก Gmail ก่อนใช่ครับพอเขาแฮก Gmail ได้แล้วมันก็เลยเชื่อมไปที่ YouTube ด้วยเพราะว่า YouTube กับ Gmail มันเมลใช้เมลเดียวกันครับผมซึ่งเรามาตรการกันความปลอดภัยของช่องเราอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบ2ขั้นหรืออะไรเงี้ยครับหรือไม่จริงๆ2ขั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงเหมือนกันใช่ณตอนนั้นที่ถูกแฮกไปในใจคิดว่ามันจะได้คืนมั้ยจริงๆก็ใจแป้วแหละครับเพราะว่าเราก็ไปสมัครเมลใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยโซเชียลมีเดียใดๆที่เชื่อมกันอยู่ก็ใช้เค้าเรียกไงนะใช้เมลใหม่หมดเลยแล้วสุดท้ายช่องคือปิวมาแล้วตอนนี้ไม่ครับได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วกลับมาได้ครับใช่ใช้เวลาเร็วนี่คือประมาณใช่3วัน3วันใช่ก็ถือว่าเร็วสำหรับผมแล้วกันก็เครียดอยู่3วันเนาะตอนนั้นเครียดอยู่แล้วหลังจากนี้เราต้องดูแลไงบ้างสำหรับช่องทางโซเชียลของเราเพื่อไม่ให้มันโดนก็ security เพิ่มขึ้นครับแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนเมลใหม่หมดเป็น password ใหม่หมดครับผมตอนนั้นมันส่งผลกระทบยังไงบ้างเป็นช่องอะไรมีลบมีอะไรมั้ยคะจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่น YouTube อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเท่าพี่ๆยูทูบเบอร์คนอื่นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสร้างมาเนาะครับผมเขามีการไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเราแม้ปกติคนแฮกมันจะมาเรียกร้องว่าแบบของเงินเท่านี้จะปลดให้อะไรแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่มีการติดต่อมาเลยครับพอเกิดเรื่องปุ๊บผมก็รีบหาทางแก้เลยแต่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่องของเราใช่ไหมไม่มีครับไม่มีใช่สบายใจแล้วเนาะสบายใจแล้วครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ